ต่อไปคุณชัยยันผลสุวรรณกลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายชัยยันผลสุวรรณส.ส.พรรคเพื่อไทยเขต4ปทุมธานีฮะผมขอหารือท่านประธานใน2 3ประเด็นครับในประเด็นแรกผมได้รับคำร้องเรียนจากชาวบ้านที่อยู่ในเขต อำเภอลำลูกกานะฮะพวกเทศบาลคูคตเทศบาลลำสามแก้วแล้วก็เทศบาลเมืองรังสิตนะครับรวมทั้งเทศบาลบึงคำพ้อยต่างๆได้รับความเดือดร้อนจากการปัญหาการจราจรบนถนนลำลูกกานะครับถนนเส้น3312นะครับ อยากจะให้กรมทางหลวงหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยฮะพิจารณาทำที่กลับรถนะฮะหรือว่าทำลูปแรมหรือว่ายกสะพานขึ้นมาแล้วทำกลับรถบริเวณคลอง2จนถึงคลอง8นะครับเพื่อให้แก้ปัญหาการจราจรติดขัดนะฮะบนถนนลำลูกกานะฮะทั้งเช้าสายบ่ายเย็นเลยนะครับติดตลอดเวลานะครับเรื่องที่2นะฮะผมได้รับคำร้องเรียนจากชาวบ้านแล้วก็ท่านเจ้าวาดวัดนิเทศราชประดิษฐ์นะฮะพระอธิการทวีทรัพย์เนี่ยนะฮะว่าบริเวณถนนเลียบคลอง3ถนนเส้น3035เนี่ยนะฮะไม่มีไฟส่องสว่างนะฮะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายรายนะฮะในเวลากลางคืนอยากให้กรมทางหลวงไปติดไฟส่องสว่างบริเวณช่วงตั้งแต่วัดนิเทศจนถึงออกเชื่อมถนนรังสิตนครนายกนะครับในส่วนที่3นะฮะอยากให้ทางรัฐบาลนะฮะจัดชุดตรวจสอบโควิด19เนี่ยฮะให้ชาวบ้านในเทศบาลลำสามแก้วคูคตนะฮะเทศบาลรังสิตแล้วก็ทั่วทั้งอำเภอลำลูกกาเนี่ยฮะคือไปตรวจในเชิงลุกนะครับหมายถึงว่าชุดตรวจซึ่งไปตั้งอยู่ตามตลาดหรืออะไรพวกนี้ให้ชาวบ้านที่สมัครใจจะเข้ามาตรวจเพื่อค้นหาว่าตัวเองเป็นโรคโควิดอะไรไหมฮะนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อความในด้านเศรษฐกิจด้วยนะครับเรื่องที่4นะฮะอยากจะให้กกต.จังหวัดปทุมนะฮะช่วย เร่งตรวจสอบคำร้องเรียนของผู้บริหารท้องถิ่นที่เพิ่งเลือกตั้งไปนะครับขอบคุณครับครับต่อไป